พี่น้องประชาชนครับพอดีผมพูดทีไรฝนก็มักจะมาเสมอนะครับพี่น้องครับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้เลยนะครับต้นตอมันมาจากการปล้นบ้านกินเมืองมาจากการรัฐประหารรัฐบาลที่นำโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชาเขารัฐประหารอ้างว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นพอเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลจากคณะรัฐประหารมีอำนาจเผด็จการมาตรา44เขาก็จับกุมคุมขังใส่ร้ายกล่าวหานักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนักคิดนักเขียนหลายคนในข้อหา112เพื่อทำให้เห็นว่าการรัฐประหารครั้งนั้นมีความชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุทำให้เกิดคำถามเรื่องมาตรา112ขึ้นมาในสังคมไทยและทุกคนก็เห็นแล้วว่าผลกระทบจากการรัฐประหารคือบ้านเมืองนี้มันชิบหายป่นปี้ด้วยฝีมือของประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับพี่น้องครับพอปี2563เยาวชนนิสิตนักศึกษาเขาก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์แสดงความคิดเห็นเขาไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะพูดกันเช่นนั้นเขามีความปรารถนาดีในเรื่องที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นในสังคมไทยคนเหล่านี้ก็ถูกมาตรา112เล่นงานจนกระทั่งพวกผมก็เลยออกมาเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขขอให้มีการยกเลิกมาตรา112นี่คือเหตุผลสำคัญแล้วก็ขอเรียนให้ทราบนะครับเวลาที่เราไม่มี112หรือ112ถูกแก้ไขไปแล้วผมเรียนให้ท่านทราบมาแล้วว่ามาตรา112มันแก้ไขมา 3-4 รอบรัชกาลที่5ก็3ปีรัชกาลที่7เปลี่ยนเป็น7ปีวิจารณ์โดยสุจริตได้ไม่มีปัญหา6ตุลาก็กลายเป็น15ปีเขาแก้ไขมาแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างพรรคก้าวไกลเขาเสนอแก้ไขนั้นถูกต้องชอบธรรมเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เขาจะแก้ไขนั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นการสูญเสียของพรรคก้าวไกลในขณะนี้คือไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาและก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ก้าวไกลได้ตำแหน่งคือตำแหน่งที่นั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่พรรคก้าวไกลยืนหยัดอยู่กับประชาชนยืนหยัดอยู่กับจุดยืนของตนเองตรงนี้แหละครับที่เราไม่มีวันสูญเสียและไม่มีทางพ่ายแพ้เสียได้ในตำแหน่งแต่เราไม่อาจจะเสียจิตวิญญาณเลือดเนื้อของเราได้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องยืนหยัดผลักดันให้พิธาเป็นนายกให้พรรคก้าวไกลร่วมกับอีก8พรรคการเมืองทั้งหมดได้จัดตั้งรัฐบาลก็ขอเสียงปรบมือที่นี่นานๆยืนยันว่าพี่น้องประชาชนนาทีนี้เราจะร่วมกันต่อสู้ยืนยันด้วยความหนักแน่นไปยังพรรคก้าวไกลทุกคนอย่าถอยอย่าเปลี่ยนจุดยืนปักหลักมั่นคงอยู่กับพวกเราที่นี่อยู่กับพวกเราที่นี่และที่นี่จะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับดังๆนั่นใหญ่ๆส่งเสียงไปยังพรรคก้าวไกลอย่าถอยนี่คือเสียงของประชาชนพี่น้องครับวันที่18ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปรวมตัวที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะที่นั่นเป็นเครื่องจักรของรัฐประหารเป็นเครื่องจักรแห่งการทำลายล้างที่จะเกิดขึ้นในการตัดสิทธิ์พิธาไม่ให้เป็นส.ส.แล้วก็จะยุบเลิกพรรคก้าวไกลวันนั้นเราก็จะไปกันที่นั่น 11.00 นตอนเช้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับแล้วคราวนี้มีการบอกกันกล่าวกันนะครับส.ว.หลายท่านออกมาบอกว่ากำลังถูกล่าแมงมดขอเรียนให้สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับถ้าการล่าแมงมดเกิดขึ้นจริงมันคือการกระชากตัวคนเหล่านี้แล้วนำมาเผาทำเป็นครับนั่นเขาเรียกล่าแมงมดแต่พี่น้องประชาชนแค่บอยคอตเขาเรียกคว่ำบาตรไม่คบหาสมาคมหลายร้านค้าขึ้นป้ายไม่ต้อนรับพวกสว.ไม่ต้อนรับกกต.ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้บริการใดๆทางสังคมอันนี้เป็นการต่อสู้โดยสันติวิธี
ซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับร้านค้าที่เขายินดีต้อนรับบรรดาสว.กกต.และใครก็แล้วแต่ที่ไม่เห็นด้วยกับพิธาเป็นนายกผมอยากจะชื่นชมอยู่ร้านหนึ่งชื่อแสงทองหีบศพร้านแสงทองหีบศพประกาศว่าถ้าสว.คนใดมาซื้อหีบศพให้ตัวเองเขาจะแถมอีกหนึ่งหีบศพฝากไปยังเพื่อนสว.คนอื่นอีกด้วยนี่แหละครับคือการต่อสู้และเราก็จะต่อสู้ต่อไปเรายังจะมีมาตรการอีกซึ่งจะบอกวันที่19นี้ที่หน้าสภาซึ่งเราจะเรียกร้องให้ทุกท่านแต่งชุดดำตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเพื่อบอกว่าเราเศร้าใจเสียใจกับประชาธิปไตยแต่ไม่มีวันท้อถอยและไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงจุดยืนของพวกเราเศษสวะ250ตัวไม่เห็นหัวประชาชนคนส่วนใหญ่กำเนิดชั่วตัวอัปรีย่ำยีไทยมุ่งสนองรับใช้พวกไอเอเสียงส่วนใหญ่เขาใช้สิทธิ์ผ่านเลือกตั้งรวมพลังขังขัดหวังขับไล่ทรราชหนีกับสะดุดหยุดลงมืออัปรีเงินภาษีที่จ่ายมึงมาจากกูประชาชนไม่ทนแล้วอีกต่อไปเมื่อจุดไฟให้เครื่องแขนกูจะสู้นับจากนี้มีพวกมึงไม่มีกูนับจากนี้มีกูไม่มีมึงสว.ทั้งโคตรเง่าแล้วก็นอพงพันเตรียมอยู่กันแบบห่วงหลังระวังหน้าจากไม่มีสงบสุขสบายอุลาไปที่ไหนเสียงกลด่าหาตะโกนสว.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 ออกไปสว.เลยครับออกไปออกไปขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้คุณสมยศพฤกษาเกษมสุข